เด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูติ๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้จะมาทบทวนกันในเรื่องของทักษะการวัดนะคะไปดูกันเลยค่ะทักษะการวัดนะคะจะอยู่ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานนะคะทักษะการวัดเป็นการเลือกและก็ใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อหาค่าของสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะกับสิ่งที่นักเรียนจะต้องการวัดรวมทั้งบอกและก็ระบุหน่วยของตัวเลขที่ได้จากการวัดอย่างถูกต้องและก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะคะสิ่งสำคัญในการวัดนะคะจะมีอยู่2ประการด้วยกัน 1. เครื่องมือวัดค่ะและ 2. วิธีการวัดนะคะไปดูกันเลยค่ะประเภทของการวัดแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะนักเรียน 1. การวัดความยาวอุปกรณ์ในการวัดความยาวมีอะไรบ้างนักเรียนดูภาพประกอบไปด้วยนะคะก็คือมีไม้บรรทัดตลับเมตรสายวัดสายวัดชนิดตลับและไม้เมตรนะคะนี่คือภาพตัวอย่างนะคะสายวัดจะวัดรอบเอวรอบอกนะคะแล้วก็การวัดส่วนสูงของนักเรียนเองนะคะต่อไปค่ะไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดมีความยาวไม่มากก็ใช้วัดดินสอยางลบนะคะหนังสือสมุดนะคะต่อไปค่ะการวัดมวลหรือการชั่งนะคะนี่คือชนิดของเครื่องชั่งนะคะมีเครื่องชั่งยาเครื่องชั่งสปริงเครื่องชั่งน้ำหนักตัวแล้วก็เครื่องชั่งแบบตุ่มเลื่อนนะคะเครื่องชั่งแบบตุ่มเลื่อนนี้จะใช้ชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมากนะคะหรือว่ามีปริมาณเป็นกระสอบนี่คือการชั่งน้ำหนักตัวนะคะของนักเรียนการชั่งผลไม้นะคะก็คือเครื่องชั่งสปริงต่อไปค่ะประเภทที่3นะคะการวัดปริมาตรหรือการตวงค่ะเครื่องมือตวงที่เป็นมาตรฐานนะคะจะมีอยู่หลายประเภทเช่นเครื่องตวงของแห้งเครื่องตวงของเหลวและที่เป็นเครื่องตวงทั้งของแห้งและของเหลวนะคะต่อไปจะเป็นการตวงของให้มีปริมาตร1ลิตรนะคะวิธีการก็คือใส่ของให้พูนแล้วก็ใช้ไม้ปาดขอบให้เสมอเต็มพอดีนะคะกับ2การตวงของเหลวนะคะการตวงของเหลวโดยใช้กระบอกตวงแล้วก็ถ้วยตวงนะคะจะต้องตวงของเหลวให้สูงพอดีกับขีดที่ต้องการนะคะต่อไปค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในเรื่องของทักษะการวัดนะคะหลังจากนี้ก็นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่12และ13นะคะเพราะครูมีการบ้านเกี่ยวกับทักษะการวัดนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่7ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ